สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวเด้อครับเด้อเมื่อนั้นผมไปอันผมไปทาพระจันทร์ครับพี่น้องไปทาพระจันทร์เลยไปเห็นนั่นพวกนี้ครับ ก็เลยเอามาให้อันเพื่อนๆเบิ่งครับเป็นเลดครับเป็นเลดครับเป็นเลดแท้ครับนี่พี่น้องอันนี้สิเป็นลักษณะนี่ครับเป็นเหล็กกลมเป็นกลมๆครับแต่ว่าเป็นเหล็กแท้ครับบ่ดำครับนี่ครับมันสิมีหูอยู่นี่ครับสำหรับสอดเสื้อเข้าไปแล้วก็เฮ็ดเป็นห่วงมองนี่ได้ครับนี่ครับอันนี้เอามาประดับสอยเฮาอีกแบบนึงครับเพื่อบางคนเพิ่นมักนะครับเพื่อบางคนเพิ่นมักเขาก็มาออกแบบหลายแบบผมก็เลยลองสื่อมาครับเลดแท้ครับตัวหนึ่งกระตกไอประมาณนั้น20บาท30บาทนี่แหละครับมันมีหลายแบบนี่ครับแต่ว่ามันเป็นเลดแท้อันแบบเล็กมันถิดถือครับแต่ว่าผมบ่อยากเอามาครับแบบเล็กถามว่าแบบเล็กมันขายได้อยู่ครับแต่ว่ามันหันไปใส่ข้าวเดียวนะครับพี่น้องใส่ข้าวเดียวก็โดนเงื่อโดนหยังก็สนิมขึ้นครับมันไหลคุณภาพครับผมบ่อยากเอามาปานใดนี่อีกแบบนึงเขาจะเฮ็ดเป็นกลมๆไปเลยพี่น้องแล้วเขาเฮ็ดเป็นลวดลายคือยั่นนี่เป็นรูปแบบบ้านเป็นยั่นนี่ครับเป็นอักขระนี่ครับเป็นรูปอักขระเขาก็สีมาใส่ห้อยน้ำซอยแล้วครับนี่อาจจะทั้งขางก็ได้หรือว่ามองนี่ก็ได้บางคนเพิ่นทักเสือกแล้วใส่นี่บัดเพิ่นก็เฮ็ดเป็นห่วงมองนี่ครับคือพวกนี้มันเป็นอะไรสำหรับเอามาตกแต่งใส่เฮาให้มันเบิ่งสวยงามนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นก็บ่มักแบบเรียบๆครับอันผู้ใดมักแบบเรียบๆก็แบบนี้ก็บ่เหมาะปานใดครับเพราะว่าบางคนมันก็มักแต่เสือกแบบเรียบๆนี่อีกแบบนึงครับผมนี่อีกแบบอันนี้สวยครับอันนี้ค่อนข้างสิหลายบาทเติบอยู่นี่ครับรู้สึกสิว่า60บาทบ่ถ้าจำบ่ผิดเนาะผมก็บ่ได้จดไว้เขาว่ามันเป็นอันชุบอันเขาว่ามันชุบยิ่งเลเซอร์นะครับบ่หลอกว่าซั่นเขาว่าบ่หลอกดีครับผมก็เจียวมาลองเบิ่งผมก็สิทับเสือกใส่นี่นี่มองเห็นก็สิมีห่วงเพิ่นว่าบ่หลอกรับประกันนี่ร้านใหญ่พร้อมครับใครสนใจก็ไปหาเบิ่งเด้อครับอยู่ท่าพระจันทร์นี่ๆมันสิเป็นห่วงสิผมก็สิทักเสือกแล้วก็สิสอดใส่แล้วก็สิเฮ็ดเป็นมองอันเป็นนี่มองนี่มันก็บ่ต้องเป็นเฮ็ดห่วงยากครับทักแค่เสือกแล้วก็มองนี่เขาก็มีห่วงให้เรียบร้อยครับอันนี้ผมสิลองเอามาเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องคือความหมายผมเพิ่นว่าบ่หลอกแต่ว่าผมก็อยากทดลองครับว่ามันสิบ่หลอกจริงบ่จังซี่นะมันสิจริงบ่นะเอาก็มาลองก่อนให้ลูกค้าเบิ่งว่าเฮาสิได้ไปรับประกันครับลูกค้าเฮานะครับว่าของอันนี้บ่หลอกแท้ๆแล้วครับไม่หลอกไม่ดําสิเฮาสิกล้ารับประกันเลยถ้าเกิดว่าเฮาเอามาแล้วมันหลอกเฮาก็ที่ได้แนะนำลูกค้าได้ครับจะได้บ่เสียชื่อเสียงบ่ได้แต่ว่าเขารับประกันว่าบ่หลอกส่วนมากเขารับประกันแล้วมันก็สิบ่หลอกครับเพราะร้านเขาก็ใหญ่นี่อีกแบบนี้อีกแบบนึงครับมันสิเป็นโตน้อยครับนี่โตมันสิต่างกันอยู่ดอกแต่ว่ามีเป็นสแตนเลสแท้อันนี้บ่หลอกแท้ละสแตนเลสแท้ผู้ใดอยากฮู้เลดแท้บ่แท้ก็บ่ยากครับพี่น้องเอาอันแม่เหล็กมาดูดเอาลดอันติดนี่แปลว่าเหล็กแท้นี่ครับแต่ว่าตะกั่วมันก็ผิดกันอยู่ตะกั่วมันก็เป็นอีกแบบนึงนี่เลดแท้ครับนี่นี่ผมซื้ออยู่ร้านเลดเลยผมเสื้อใจอยู่ร้านนี้ซื้อบ่อยอยู่ครับนี่อันนี้ซื้อบ่อยครับเป็นเลดแท้ๆครับก็สิมาทักเฮ็ดเป็น
เสือกออกมานี่แล้วก็เพิ่มลวดลายให้มันติดเบิ่งอีกแบบนึงอ่ะนะครับจนเฮาทักเรียบๆไปอ่ะคือผมว่าล่ะผู้ลางคนเพิ่นก็มักแบบเรียบๆผู้ลางคนเพิ่นก็มักแบบมีเลดอยู่หัวอยู่เลดนะครับแต่ว่าข้อสำคัญผมก็สิใส่เลดเป็นซะส่วนมากครับใส่เลดเพราะว่ามันข้อดีก็คือมันบ่ขึ้นสนิมครับสมมุติว่าเฮาขายบ่เบิดบ่ได้จังซี่นะครับเฮาสมมุติว่าเฮาขายอยู่กับเฮาแล้วมันขายบ่ออกอยู่โดนมันก็บ่หลอกบ่ดำครับมันก็สบายใจเกิดว่ามันเป็นเลดเป็นหยังเฮามาขายอยู่โดนแน่ก็ขึ้นสนิมค่าเฮานี่แหละครับขายบ่ทันได้นี่ครับอันนี้ก็เป็นเชือกเทียนยี่ห้อดีครับยี่ห้อกีตาร์ครับนี่แหละเมื่อนั้นไปถ้าประจันก็ได้พวกนี่ละมาเสริมก็ได้หินนี่มาแน่มีคนเพิ่นฝากซื้ออยู่ดอกฝากพาไปซื้อหินแต่ก็บ่ทันได้ไปเพิ่นนี่ครับนี่เพิ่นก็เป็นหินมีหันลวดลายภาษาจีนน่ะคงสิเป็นภาษามงคลบ้านเพิ่นแล้วครับนี่ก็ซื้อมาทักแล้วผมก็มีหินนี่แหละหินที่เบสผมลองแบบรุ่นใหม่นี่ผมทักเกี่ยวทักไว้จังซี่แล้วครับพี่น้องงานมันก็จังสิมาเฮ็ดห่วงใส่นี่ก็งานออเดอร์หลายครับช่วงนี้งานออเดอร์หลายก็เฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ผมเอาหินแบบที่ว่ามันสิบ่ใครหลอกรุ่นก่อนมันอยากหลอกเนี่ยอันนี้มันฝังเข้าไปทางในคิดว่ามันติดทนอยู่ดอกครับรุ่นก็เอามาลองนี่ครับนี่เฮ็ดบ่ทันแล้วดอกก็สิเฮ็ดเป็นห่วงสิครับเป็นห่วงลงไว้ถ้าทักเป็นห่วงปุ่นครับผมห้อยเวลาอยู่ปุ่นห้อยเตรียมไว้ถ้าทักแบบนี้ครับเพราะว่าผมสิทักไล่เกี่ยวเขาสั่งไล่เกี่ยวหลายครับไล่เกี่ยวแล้วก็เป็นห่วงครับพวกนี้ก็ออเดอร์มาเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับนี่ก็เพิ่งเฮ็ดเสร็จนี่ครับนี่ก็ขายดีครับที่ผมว่าขายเสร็จละ20นี่ผมตะแม็กเลยอันนี้เป็นเชือกล่มแบบมีใส่ละที่ผมเคยเฮ็ดให้เบิ่งนี่ครับมันก็เฮ็ดไว้มื้อใดว่างๆก็นั่งเฮ็ดไปนำครับพี่น้องนั่งเบิ่งอันช่องนั่นช่องนี้แล้วก็เฮ็ดงานไปนำครับพี่น้องเฮ็ดงานพวกที่ทักทั้งเส้นก็สีราคาสูงกว่าอันซุ้มนี้อยู่ครับเพราะว่ามันเป็นงานทักทั้งเส้นแหละครับก็ยากเนี่ยจักหน่อยครับนั่นแล้วแล้วก็ง่ายๆปวดหลังปวดแอวครับนี่แหละครับมือก็นั่งทักสิแหละครับแล้วก็สิ่งอีกสิ่งนึงนี่ผมสิซื้อไว้เป็นตับๆเลยครับไว้ถ้าส่งให้เพื่อนๆครับส่งให้ลูกค้าที่เพิ่นมาสั่งงานสอยงานหยังสิง่ายครับเป็นไอเป็นซ่องกันนี่ครับมีโฟมอยู่ทางในกันกระแทกกันหยังสิหน้าครับสำหรับทรงสอยทรงพวกของที่ว่าเฮาบ่อยากให้มันเสียหายสิครับสมัยก่อนผมสิทรงแบบว่าใส่กล่องแล้วผมบ่ฮู้หยังก็มีอันมีเพื่อนเพิ่นแนะนำว่าต้องเฮ็ดให้มันอันเซฟมันไว้นำเพื่อกันความเสียหายกันอันนั้นอันนี้แตกนะเวลาเฮาทรงครับเพราะว่าของเฮาเฮ็ดมันเป็นของประเภทว่างานฝีมือนะครับก็เฮ็ดให้มันดูดีให้สมฐานะแน่เพิ่นแนะนำมาดีครับขอบคุณหลายๆครับครั้งแรกผมก็เฮ็ดแบบเถื่อนๆพุ่นนะทรงแบบบ่สนใจหยังทรงแบบธรรมชาติพุ่นผมบาดนี้ผมก็เลยว่าไปถามเบิ่งซองมันสิมีซองนี้ขายครับแต่ราคาบ่แพงปานใดดอกครับนี่ครับก็สิกันสะเทือนกันหยังกันกระแทกซ่องกันกระแทกครับสมมุติว่าทรงหินทรงหยังสินะแต่มันไปโดนหยังแห้งๆเทียมันแตกนะครับนี่เฮาก็ใส่ซ่องปฏิกิริยาซ่องกันกระแทกมีขายที่ไปรษณีย์ทั่วไปแล้วครับเนาะผู้ใดอัน
ส่งของจำนวนบ่หลายก็ใส่ตัวนี้ได้นี่ครับดีอยู่ครับผมก็ซื้อมาแบบนี้เลยเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งครับนี่ครับซื้อไว้หลายเลยครับผู้ใดสั่งอีหยังก็เซ็น2เซ็นก็ส่งครับแบบนี้มันส่งง่ายแล้วก็สะดวกกันกระแทกของครับนี่อันนี้ผมก็ซื้อมาคือกับอันนี้ก็เคยทักไปหลายเซ็นแล้วครับแต่ว่าขายจนเบิดแล้วเลยซื้อมาใหม่นี่อันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็เลทแท้เด้อันนี้เลทแท้เลยนี่ที่ผมทักขึ้นนี่แล้วก็เฮ็ดเป็นห่วงเลยนี่เออลูกขุนอย่างนี้ลูกขุนนี่ดีครับตัวนี้ก็ได้หายดีด้วยคนมักแล้วก็บ่หลอกครับเป็นเลทแท้ท่านซื้อพวกนี้มาเฮ็ดให้แนะนำให้เป็นเลทแท้อาจสิแพงกว่าเลทอยู่เด้อครับพี่น้องเล็กก็มีขายเด้รุ่นนี้เล็กที่ถูกอันละบ่กี่บาท4บาท5บาทนี่เหรอแต่ว่า 2-3 มื้อลอกครับลอกมั่งอันขึ้นสนิมมั่งอันนี้บ่มีขึ้นครับนี่เหรอครับใส่ของคุณภาพในจักหน่อยเฮาก็สิพอราคาเพิ่นสูงขึ้นนะครับเนาะเป็นงานพวกนี้งานแฮนด์เมดนะครับงานฝีมือเนาะครับเนาะอาจจะคิดแพงในจักหน่อยกะยาวากันเนาะครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือบางคนก็ว่าลงทุนบ่หลายคือคิดแพงเนี่ยจริงๆมันลงทุนมันก็บ่หลายมากแต่ว่าการมานั่งเฮ็ดนี่มันก็บ่ได้ง่ายๆนะครับเนาะเป็นงานฝีมือสันฝรั่งเพิ่นสิยกย่องว่าเป็นงานแฮนด์เมดงานทำมือเพิ่นสิยกย่องแล้วก็มักซื้อครับแต่คนไทยสิค่อนข้างสิว่ามองเบิ่งที่ของนะครับบ่ได้มองถึงคุณค่าการเฮ็ดปานใดครับอันนี้ก็มาเว้าสู่กันฟังเนาะครับเนาะอัปมื้อนี้ก็เอาพวกนี้มาให้เบิ่งครับเพื่อเพื่อนกำลังมองหาอาชีพแล้วก็สนใจอยากเอามาเฮ็ดครับก็ลองเบิ่งนะครับเนาะบ่ลองก็บ่รู้ลองเบิ่งครับหัดบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับคือผมนี่แหละครับผมก็บ่ได้เรียนมาแต่ก็ทูๆไถๆไปก็พอได้ครับอาศัยอันใจรักแล้วก็จดจำไปครับผมมื้อนี้แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขคนครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับ